ดีครับวันนี้อินเตอร์เฟซของเราก็จะมาแนะนำในส่วนของบอร์ดแสดงผลที่เป็นแบบเซฟตี้บอร์ดนะครับซึ่งเราได้ยกตัวอย่างของบริษัทชานาฟอร์ดอินเจเนียริ่งนะครับมาเป็นแบบตัวอย่างนะครับตอนนี้จะมีทั้งหมดนะครับ3บอร์ดนะครับซึ่งแต่ละบอร์ดเราได้เซตค่าให้แตกต่างกันนะครับโดยที่ค่าที่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเราจะอยู่ในช่องด้านบนนะครับแล้วก็เป็นวันที่นะครับมีในส่วนของวันจำนวนที่ทำงานมาแล้วนะครับแล้วก็เป้าหมายการทำงานรวมถึงในส่วนของเรคคอร์ดที่บันทึกไว้นะครับว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุท่าร้ายแรงในจำนวนกี่วันนะครับซึ่งด้านบนนะครับเราสามารถเซตเป็นวันที่ที่เป็นตัวฟิกนะครับตัวนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับวันที่ด้านขวาตรงนี้จะเป็นวันที่อัปเดตนะครับโดยที่สามารถโชว์ให้สลับกับเวลาก็ได้นะครับก็ค่าที่เป็นการทำงานมาแล้วนะครับจะเปลี่ยนแปลงไปตามวันนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนวันเที่ยงคืนหรือตามเวลาที่เราตั้งไว้นะครับส่วนค่าเป้าหมายและค่าจำนวนวันทำงานสูงสุดนะครับที่ไม่เกิดอุบัติเหตุอันนี้จะเป็นค่าฟิกนะครับแต่ถ้าหากวันที่เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายนะครับไม่มีสถิติในการบันทึกไว้นะครับก็จะสามารถปรับให้เป็นลักษณะขีดอันนี้จะบ่งบอกว่าไม่มีวันที่เกิดอุบัติเหตุเลยนะครับดังนั้นการปรับตั้งค่านะครับเราจะใช้ตัวกรอนที่เป็นรีโมทในการเซตฟังก์ชันในการปรับตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเวลาค่าบันทึกต่างๆนะครับจะใช้รีโมทตัวนี้ในการปรับตั้งค่านะครับก็สีพื้นนะครับเฉดของตัวบอร์ดจะเป็นสีครีมนะครับโดยมีสติกเกอร์นะครับซึ่งสติกเกอร์ตรงนี้ทางผู้ใช้งานสามารถออกแบบเองได้นะครับแล้วก็สีที่กำหนดในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับนี่ก็สามารถที่จะออกแบบเอง